สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรฝากกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าสโมสรอาร์เซนอลกำลังติดตามสถานการณ์ของมาคาร์และฟอร์ดกองหน้าหรือปีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่แมนยูในตอนนี้นะครับซึ่งว่ากันว่านะครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมของสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยอยากจะดึงมาคาร์และฟอร์ดเพื่อเข้ามาเป็นคู่แข่งของกาเบียลมาร์ติเนลลี่เลอันโดท็อตซาแล้วก็บูกาโยซาก้านะครับก็จะว่าง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าทางมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยอยากจะดึงแรดฟอร์ดเพื่อเข้ามาให้มีความกระตือรือร้นมากกว่านี้แล้วก็อาจจะมีการต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในสโมสร นะครับและทางแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับว่าดูว่าในตอนนี้สโมสรอาร์เซนอลเนี่ยจะให้ความสนใจกองหน้าหรือปีกเนี่ยหลายคนกันเลยทีเดียวซึ่งมาร์คแรดฟอร์ดนั้นก็อยู่ในลิสต์รายชื่อของพวกเขาแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดอาร์เซนอลอยากจะได้มาร์คแรดฟอร์ดจริงๆเนี่ยสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็อาจจะมีการเสนอราคาที่สูงเพราะว่าทางด้านเซอร์จิมและคีฟนะครับก็อยากจะขายมาร์คแรดฟอร์ดเนี่ยในราคาที่ไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์หรือเผลอๆเนี่ยก็อาจจะมีการเสนอราคาที่สูงกว่านั้นก็ได้นะครับโดยสาเหตุที่อาจจะเสนอราคาที่สูงกว่านั้นนะครับก็เพราะว่าในตอนนี้แรดฟอร์ดยังเหลือสัญญากับแมนยูลากยาวจนถึงปี2028ซึ่งสัญญาที่มันเหลือยาวแบบนี้แหละอาจจะเป็นเครื่องมือในการต่อรองราคาของแมนยูในการที่จะขายแรดฟอร์ดออกจากทีมนะครับแต่ยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าสโมสรอาร์เซนอลกับสโมสรแมนยูเนี่ยสามารถดีลกันแล้วแล้วก็โอเคกันแล้วเนี่ยสโมสรอาร์เซนอลก็จำเป็นที่จะต้องไปดีลส่วนตัวกับแรดฟอร์ดอีกนะครับเพราะก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้แรดฟอร์ดเนี่ยก็ไม่อยากออกจากสโมสรแมนยูเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยรักสโมสรแมนยูมากอยากจะอยู่กับสโมสรแมนยูเป็นตำนานอะไรประมาณนี้นะครับดีลส่วนตัวไม่พอนะครับมันก็ต้องไปดีลเรื่องค่าเหนื่อยอีกนะครับเพราะว่าในตอนนี้แรดฟอร์ดก็ได้รับค่าเหนื่อยกับสโมสรแมนยูสูงเป็นอันดับแรกๆของสโมสรเลยทีเดียวซึ่งไม่ใช่แค่สโมสรอาร์เซนอลแค่สโมสรเดียวนะครับที่ให้ความสนใจมาครับแรดฟอร์ดมันก็ยังมีสโมสรสเปอร์สโมสรปารีสแล้วก็สโมสรบาเยิร์นมิวนิกที่กำลังให้ความสนใจมาคาร์ลแรดฟอร์ดอยู่เช่นกันดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าสโมสรไหนๆที่ให้ความสนใจมาคาร์ลแรดฟอร์ดสโมสรนั้นๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องหอบเงินมหาศาลเพื่อที่จะมาดีลกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอ่ะสำหรับข่าวนี้ทุกคนก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่ารายงานมาจากทีมทอคแล้วก็เดอะซันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรเบนฟิก้าคาดว่าจะใช้ออปชันซื้อขาดอัลโบโรเฟอร์นันเดสแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์เต็ดแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้โดยอัลโบโรเฟอร์นันเดสนะครับลงเล่นกับเบนฟิก้าไปแล้ว13นัดตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมแบบยืมตัวในช่วงหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับโดยเงื่อนไขการซื้ออัลโบโรเฟอร์นันเดสถาวรจากแมนยูนะครับมันจะมีเงื่อนไขแบบนี้นะฮะก็คือว่าเงื่อนไขเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ 5.1 ล้านปอนด์กับส่วนเสริมอีก 2.6 ล้านปอนด์ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าสโมสรเบนฟิก้าจะซื้อขาดเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณ 7.7 ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ10ล้านปอนด์นั่นแหละซึ่งถ้าเกิดสโมสรแมนยูตกลงที่จะขายอัลโบโรเฟอร์นันเดสแบบถาวรให้กับเบนฟิก้าเนี่ยทางสโมสรแมนยูนะครับก็อาจจะมีแผนการดันแฮร์รี่อามาดขึ้นมาแทนตำแหน่งแบ็คซ้ายของเขาก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากอดัมคาปตันผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่เรามารายงานว่าในการประชุมวันนี้นะครับทางด้านเซอร์จิมและคีธได้บอกกับบรรดาเจ้าพนักงานสโมสรแมนยูทั้งหมดทุกคนให้เตรียมตัวกลับมาทำงานที่ออฟฟิศที่โอลด์ฟอร์ดนะครับก็คือจะไม่ให้ทำงานที่บ้านแล้วไม่ให้เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วเพราะว่าทางด้านเซอร์จิมและคีธเชื่อว่าในตอนนี้นะครับการที่ให้บุคลากรหรือพนักงานทุกคนมาทำงานที่สโมสรเนี่ยเป็นการรีบูตสโมสรและก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สโมสรขึ้นมาซึ่งทางด้านเซอร์จิมและคีฟเชื่อว่าการที่ทำแบบนี้นะครับจะสามารถทำให้สโมสรแมนยูประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับซ้ำยังไม่พอนะครับดูเหมือนว่าทางด้านเซอร์จิมและคีฟเนี่ยก็จะได้ว่าจ้างบริษัทอินเตอร์พาร์ทแอดไวเซอร์ให้เข้ามาวิเคราะห์ต้นทุนของสโมสรซึ่งในการวิเคราะห์ต้นทุนในครั้งนี้ก็จะเป็นการเคาะในทนองที่ว่าอันไหนที่ไม่ควรจะใช้เงินซื้อหรือจ้างเนี่ยก็ควรจะตัดทิ้งอันไหนควรที่จะซื้อหรือจ้างเนี่ยก็เอาจำเป็นต้องเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็โดนว่าทางด้านบริษัทอินออสแล้วก็เซอร์จิมและคีฟรวมถึงบริษัทอินเดพาร์ทที่เขาจ้างมาเนี่ย
เขาก็ได้วิเคราะห์แล้วพบว่าในตอนนี้สโมสรแมนยูมีบุคลากรที่ล้นหลามมีบุคลากรที่มากเกินไปดังนั้นมันจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องจำเป็นต้องเชิญบุคลากรเหล่านั้นออกจากสโมสรและในตอนนี้นะครับเหล่าพนักงานของแมนยูเนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1 นะครับก็คือมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกับบริษัทอินอสหรือเซอร์จิมและเคฟประเภทที่2ก็คือว่าไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานกับเซอร์จิมและเคฟและไม่อยากจะปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งอยากจะยึดวัฒนธรรมเดิมๆที่เขาเคยปฏิบัติมาอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้กลุ่มประเภทที่2เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่อาจจะโดนเซอร์จิมและเคฟปลดออกหรือเชิญออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในที่สุดก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก DAZN นะครับสื่อของโปรตุเกสที่ออกมารายงานว่าอนาคตของบูโน่เฟรนเดสที่แมนยูจะขึ้นอยู่กับว่าสโมสรแมนยูต้องการให้บูโน่อยู่ต่อหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดว่าสโมสรแมนยูไม่ต้องการที่จะให้เขาอยู่ต่อเขาก็พร้อมที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ถ้าหากว่าสโมสรอยากจะให้เขาอยู่ต่อเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้กับสโมสรต่อไปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลูดี้กาเลตตินะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูกำลังกดดันและก็เตรียมความเคลื่อนไหวในการคว้าตัวอังเดียราบิโอกองกลางของยูเวนตุสซึ่งทางสโมสรแมนยูหวังว่าจะเซ็นสัญญากับราบิโอแบบฟรีค่าตัวและอยากจะให้ราบิโอเข้ามาทดแทนตำแหน่งของบูโดเฟรนเดสหากบูโดเฟรนเดสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเบนจาคอบนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรไบตันต้องการแต่งตั้งคีแลนเมคเคนน่าผู้จัดการทีมอิสวิททาวเข้ามาแทนที่ตำแหน่งของโรเบโต้แดซาบี้หากโรเบโต้แดซาบี้ตกลงย้ายไปเป็นผู้จัดการทีมอื่นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวดีของเด็กผีละกันนะครับก็คือว่าในตอนนี้เทนฮากได้ออกมาแจ้งให้ทราบเลยว่าทางออตโตนีมาซียาแล้วก็จอห์นนี่อีแวนได้กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วและก็อาจจะมีรายชื่อบุกไปเยือนเกมกับคริสตันพาเลซในวันจันทร์นี้นะครับก็กลับมาแล้วนะพอโรงพยาบาลแล้วก็รุ่นพี่อย่างจอห์นนี่อีแวนนะครับยังไงนัดนี้ก็ขอให้ได้3แต้มละกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของมาดริดนิวนะครับที่มารายงานว่าหลังจากที่สโมสรเรอัลมาดริดได้ทราบว่าสโมสรแมนยูพร้อมที่จะขายบูโดเฟรนเดสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทางสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็ได้ส่งทีมเจรจามาพูดคุยกับสโมสรแมนยูทันทีเพื่อหวังที่จะปิดดีลบูโน่กับแมนยูให้เร็วที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งคาดว่าค่าตัวอาจจะอยู่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของแกมเบลี่นะครับที่จะมารายงานว่าเซอร์จิมและคีฟได้เดินทางไปพูดคุยส่วนตัวกับเซเดนซิดานเพื่อหวังที่จะดึงกุนซือรายนี้เข้ามาคุมทีมแมนยูในซีซั่นหน้าซึ่งหลังจากที่ได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับซีดานพบว่าซีดานได้ตอบตกลงที่จะเข้ามาคุมทีมที่แมนยูแต่ทว่ายังไม่มีการลงลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใดในตอนนี้ซึ่งเป็นแค่การตอบรับทางวาจาจากซีดานเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับทุกคนต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟิชเชเยสนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ52ล้านปอนด์ให้กับสโมสรอินเตอร์มิลานพิจารณาเพื่อปล่อยตัวอเลซานโดบราโตนี่กองหลังตัวเก่งวัย25ปีโดยในตอนนี้สโมสรแมนยูนั้นกำลังโฟกัสที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งที่มีฝีเท้าดีและจะมาทดแทนตัวหลักๆที่พวกเขาจะปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ The Express นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเฟเดริโกบันเบเดกองกลางของสโมสรเรอัลมาดริดโดยสโมสรแมนยูอยากจะให้บันเบเดมาเล่นกองกลางคู่กับคอบิมินูหลังจากที่คาเซเมโรมีแนวโน้มที่จะออกจากสโมสรแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสโมสรแมนยูและเซอร์จิมและคีฟเชื่อว่าบันเบเดจะสามารถเล่นกองกลางตัวรับคู่กับคอบิมินูได้อย่างลงตัวในซีซั่นหน้าแบบเพอร์เฟคนะครับต่อมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเทนฮากที่ได้กล่าวถึงเจสันวิลคอกไว้นะครับซึ่งทางเทนฮากนะครับได้พูดสั้นๆไว้ว่าเราได้พูดคุยกันทุกวันนับตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปดาห์ที่แล้ว
แต่เป็นการพูดคุยแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันซึ่งตอนนี้เราก็กำลังทำแบบนั้นอยู่เรามีแผนที่จะทำและแน่นอนว่าเราต้องทำตามแผนนั้นแต่การที่จะทำตามแผนได้มันก็ต้องใช้เวลาซึ่งเวลาเราก็มีไม่มากนักและด้วยอาการบาดเจ็บของนักเตะทั้งหมดในซีซั่นนี้มันเยอะมากทำให้พวกเรานั้นกำลังมองหาที่จะเข้าสู่ตลาดการซื้อขายในรอบ5และเชื่อว่าพวกเราจะสามารถหานักเตะที่เหมาะสมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างแน่นอนซึ่งในการซื้อขายตลาดนักเตะรอบ5จะสอดคล้องกับผลการจบอันดับ6หรือ7ในพรีเมียร์ลีกหรือผ่านเข้ารอบไปเล่นในศึกยูโรปาลีกและแน่นอนว่าในศึก FA ครับรอบชิงชนะเลิศที่พบกับแมนซิตี้ถ้าพวกเราสามารถชนะและก็สามารถเข้าไปเล่นในรายการยุโรปได้มันจะมีผลกระทบอย่างแน่นอนกับสโมสรไม่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณและไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดผู้เล่นเข้ามาสู่สโมสรและผู้เล่นที่จะเข้ามาสู่สโมสรนั้นต้องเป็นผู้เล่นที่มีความสุขและเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเทนฮากได้กล่าวสั้นๆถึงเจสันวิคอกและก็การจบอันดับ6หรือ7และก็การที่จะได้แชมป์ FA ครับเพื่อผ่านเข้าไปเล่นในรายการยูโรปาลีกในซีซั่นหน้านะครับยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับดูเหมือนว่าทางเทนฮากเนี่ยก็ยังได้กล่าวถึงเจดอนซานโชไว้ด้วยนะครับหลังจากที่ซานโชได้โชว์ผลงานอันโดดเด่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับดอร์ทมุนด์เมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับก็ทำให้เทนฮากนั้นตกตะลึงนะครับโดยเทนฮากได้กล่าวสั้นๆถึงซานโชไว้ว่าเขาเล่นได้ดีมากๆเขาแสดงให้เห็นว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงซื้อตัวเขามาและเขาก็แสดงเห็นแล้วว่าเขามีคุณค่าสูงสำหรับสโมสรซึ่งมันดีมากนะผมมีความสุขกับซานโชสำหรับฟอร์มการเล่นของเขาเมื่อวานนี้และเราจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของเขาในเวลาอันใกล้นี้อันนี้ก็คือเทนฮากนะครับได้กล่าวถึงซานโชไว้สั้นๆนะครับเด็กผีคิดเห็นอย่างไรครับอยากจะให้ซานโชกับแมนยูหรือจะขายไปเลยในช่วงซัมเมอร์นี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ